ลำปางทำไมเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์รถไฟเพราะว่ามีเหตุการณ์สำคัญจากทางการเมืองเพราะอังกฤษขอสร้างทางรถไฟมาทางแม่สอดแต่รัชกาลที่5ท่านก็ทรงห่วงใยก็จึงได้ตั้งเป็นมณฑลมหาราชขึ้นแยกจากมณฑลพยัพคือวางโครงการวางรางรถไฟจากหัวลำโพงมุ่งมาที่ลำปางปัญหาเส้นทางรถไฟนี่จึงเป็นสิ่งหนึ่งที่ว่ามีการเสริมช่วงระยะของการคมนาคมทางน้ำและทางบกแล้วในสมัยรัชกาลที่6นั้นสถานีรถไฟมาถึงลำปางแล้วก็ได้เปิดในวันที่1เมษายน2459การขยายตัวของลำปางในเรื่องตลาดก่อนนี้เป็นตลาดท่าน้ำก็มีด่านเก็บภาษีนะศูนย์การกรอยู่ที่แม่น้ำอ่างที่บ้านลำปางกลางเมื่อสถานีรถไฟโครงการมาถึงนี่เขาก็ย้ายศูนย์การค้าของลำปางกลางเนี่ยขึ้นมาที่นี้พร้อมกับพวกจีนไหหลำนะครับที่นี่เป็นฐานทัพอากาศของญี่ปุ่นแม่ทัพญี่ปุ่นฮาราคิที่นี่ที่นี่ก็เลยมีการขยายตัวในเรื่องการเข้าเจ้านะและการเข้าเจ้านี่ก็เลยเป็นแหล่งเสบียงอันสำคัญในสมัยสงครามนี่ทางสัมพันธมิตรก็ถือว่าเอ๊ะเพราะว่าญี่ปุ่นมานี่ญี่ปุ่นมุ่งในการจะยึดเอาเกหาสถานต่างๆของไต้หวันเป็นแหล่งเสบียงตัวเขาเอามาตั้งความสำคัญอยู่รายงานยุทธศาสตร์ของกองบินที่14บอกว่ามุ่งไปทางอินโดจีนเหนือลำปางเอเรียในอันนี้จากแผนที่ยุทธศาสตร์หน้าที่ก็เลยถูกบอมอย่างวินาศสันตโรเลยสมัยผมเป็นเด็กนะครับผมมาเก้าเจ้าเนี่ยผมใช้วิธีอย่างเงี้ยเวลารถมาผ่านมาผมจะวิ่งไปแล้วไปเกาะข้างหลังมารถมาเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีป้ายโฆษณาเดี๋ยวนี้มีป้ายโฆษณาแล้ววิ่งเกาะข้างหลังก็นี่ได้และที่สำคัญที่สุดก็คือว่าที่เก้าเจ้านี่มันเป็นตลาดสรรพสินค้าพื้นเมืองที่ครบครันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องน้ำตาลนะไอ้เรื่องของอาหารพื้นเมืองแม้แต่ดินที่กินได้ก็มีสมัยก่อนเนี่ยเขามีหินถูขี้ไข่หินถูขี้ไข่เนี่ยที่เก้าเจ้าเนี่ยโอ้โหลือชื่อเลยนะครับลือชื่อเลยเพราะอากาศเก้าเจ้าเนี่ยเป็นตลาดที่ได้มีสินค้าไม่รวมสินค้าทุกอย่างก็เห็นว่าอริยะทำรถไฟขึ้นมาที่นี่เป็นที่ว่างเปล่าเมื่อเป็นที่ว่างเปล่าก็เป็นที่เปิดกว้างสำหรับคนในชนบทต่อมาพระนาสินค้าในชนบทที่กัดเขาตอนนี้ดีมากเลยแล้วก็ต้นนับตาหินรับมีดอะไรต่างๆนะครับแล้วก็มีดินที่กินได้นะดินที่กินได้ดินสุปองอะไรต่างๆเนี่ยเสาก็เจ้าก็สวยเหมือนกันนะอันนี้เนี่ยแล้วทีนี้การต่อมาเนี่ยเพื่อความเจริญกับเข้าไปที่ตัวเมืองนี่ก็ทำให้ที่นี่เริ่มซบเซาแต่ก็ยังเหลือความเก่าให้ท่านได้มาดูมาชมอากาศเก้าเจ้านี่ก็ผมคิดว่ายังมีชีวิตชีวาอยู่ด้วยบรรยากาศเก่าพวกง่ายๆปัญหาอย่างถามเป็นคำเมืองนะรถไฟมารถกองตาไปนี่มันหมายถึงอะไรนะก็คือว่าเมื่อรถไฟมาถึงนะครับรถไฟคืออารยธรรมอ่าวไทยกองตาไปก็คือกองตานี่ก็คือนอกจากว่าจะมาโดยขึ้นจากกรุงเทพก็โดยมาทางเรือแล้วนะสินค้าต่างๆจะมาจากพม่ามาจากยูนนานแล้วทีนี้อันไหนไปก่อนคือจีนครับพอจีนเนี่ยพอรถไฟมาจีนเนี่ยค้าข้าวด้วยเนี่ยนะก็เลยมาขึ้นบกนะ
ชาวอินเดียนี่ขายผ้านะครับก็มาตั้งห้างผ้าห้างเก่าๆเดี๋ยวนี้ยังมีพระเจ้านี่ให้ท่านทราบด้วยว่าก่อนรถไฟมาถึงนั้นนะพระเจ้านี่ไม่มีอะไรมีแต่ต้นกระเจ้านะแต่ที่นี่ตลาดสำคัญเขาย้ายจากลำปางกลางคนที่นี่ตระกูลลำปางกลางเข้ามาเดี๋ยวนี้ก็ยังได้เป็นตระกูลใหญ่ๆเช่นตระกูลชีวสันติการเนี่ยนะคุณแม่ตุ้ยอะไรนี่ขึ้นมาเนี่ยพระเจ้าจากก็เลยเป็นชุมชนที่เกิดขึ้นใหม่หลังจากก็เกิดสงครามก็จากถูกบอมนะความสำคัญของในด้านยุทธศาสตร์ลดลงแล้วก็สมัยก่อนยุคสงครามนะที่นี่โอ้โหเป็นสรรพสินค้าอะไรอยู่ที่นี่โรงแรมสำคัญอยู่ที่นี่เก่าเดี๋ยวนี้ยังมีเป็นต้องรอยอยู่นะร้านจีนเก่าๆที่เคลื่อนขึ้นมาเขาเรียกว่ากองบุญและกองรุ่งก็คือกาดของต้านั่นเองเพราะอากาศของต้าในช่วงระยะนี้แหละครับในช่วงที่ว่าพอรถไฟมาเพราะอากาศของต้าจากตลาดจีนเนี่ยได้เริ่มแปรสภาพในสมัยรถไฟมาถึง